ไปต่อกันที่ Pico Finance กันบ้างครับอันนี้ต้องบอกว่าเราก็เริ่มมีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆอยากจะช่วยเหลือครับคนที่เรียกว่ารายได้ไม่สูงมากไม่อยากให้ไปกู้นอกระบบแต่เขาเองก็เข้าถึงสถาบันการเงินโดยทั่วไปไม่ได้งั้นก็เข้า Pico Finance ครับแต่ก็ต้องมีการติดตามตรวจสอบด้วยว่ามีความเสี่ยงจากผู้กู้หรือไม่ครับเป็นอีกหนึ่งแนวนโยบายนะครับที่มีการเอามาใช้กันครับเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษานะครับก็มีการลงฮะเป็นประกาศของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิตเรื่องกำหนดให้นิติบุคคลที่ทำสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับเป็นสถาบันการเงินอันนี้ลงนามโดยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยครับดร.วิรชัยสันติประภพก็ในฐานะประธานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิตคือเนื้อหาก็จะบอกว่าให้คนที่ทำ Pico Finance เนี่ยเป็นสมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิตบูโรแห่งชาติก็จะทำฐานข้อมูลใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อเพิ่มขึ้นอันนี้ฮะเป็นประโยชน์กับสถาบันการเงินโดยองค์รวมนะครับซึ่งที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงินในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลังฮะคุณพรชัยธีรเวชก็บอกว่าประกาศนี้ฮะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อ Pico Finance เนี่ยเข้าเป็นสมาชิกเครดิตบูโรได้ตามสมัครใจไม่ได้มีการบังคับนะฮะแต่ถ้าเกิดเข้าไปแล้วก็ต้องทำตามกติกาของทางเครดิตบูโรด้วยในขณะที่นายกสมาคม Pico Finance ประเทศไทยคุณสมเกียรติจตุราบัณฑิตบอกว่าการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครดิตบูโรของคนที่ทำสินเชื่อ Pico Finance อาจจะต้องใช้เวลาอีกสักพักนึงฮะส่วนใหญ่เองยังมียอดปล่อยสินเชื่อไม่ได้สูงมากทุนจดทะเบียนเองยังไม่ถึง25ล้านบาทเลยซึ่งยังไม่เข้าเงื่อนไขของการสมัครสมาชิกของเครดิตบูโรนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าสมัครเป็นสมาชิกได้เนี่ยนะครับแล้วก็สามารถดูข้อมูลของคนที่มาขอสินเชื่อได้ก็เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบตัดสินใจว่าจะปล่อยกู้หรือไม่ปล่อยกู้นะครับ